กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับพระกริ่งที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือพระกริ่งมันดาเลครับนะฮะที่ทำการค้นพบในกุฏิเก่าของเจ้าอาวาสองค์เก่าครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีความพิเศษอะไรยังไงมาพิจารณากันอีกทีนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาคุยถึงที่มาก่อนย้อนกลับไปพระกริ่งมันดาเลเกิดขึ้นได้ไงตอนนั้นเป็นพระองค์หนึ่งเอามาจากฝั่งพม่าครับอยู่ที่วัดนี้เก่าหลายปีแล้วที่มีที่วัดครับองค์ขนาดไหนองค์ใหญ่ครับเท่าประมาณใหญ่ครับใหญ่เลยครับหน้าตัก30นิ้วใหญ่ๆโอ้ใหญ่เลยอ๋อใหญ่เลยครับบูชาองค์ใหญ่ครับคืออดีตนี่ไปได้มาไงนะคือมีบันทึกไว้ว่าประวัติว่ามาจากฝั่งนู้นนะครับว่ามาจากฝั่งมันดาเลครับแล้วก็มาอยู่ที่วัดเนี่ยนานแล้วนานแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดละก็สร้างมานานแล้วนานแล้วครับแล้วมีบันทึกไว้ไหมว่าใครเป็นคนเอามาเจ้าอาวาสองค์ก่อนหรือว่ามีใครมีแบบผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ไปเอามาถวายเรื่องไหนมีบันทึกประวัติไม่มีอ๋อไม่มีแต่รู้ว่าอยู่วัดนี้นานแล้วคู่วัดคารัตมานานแล้วนานแล้วนะฮะแล้วองค์ต้นฉบับเนี่ยเป็นไงลักษณะเหมือนนี่เลยเป็นองค์สีอะไรเป็นเขาเรียกหินจกขาวอ๋อเป็นหินจกขาวจกขาวแกะสลักนะครับแล้วก็มีประดับปิดทองอะไรเป็นองค์แบบนี้เลยครับเป็นมันดาเลเป็นก็คือเป็นหินกิ้งเกลี้ยงมีการแต่เป็นรูปพระครับครับไม่หมายถึงว่ามีการประดับปิดทองไม่มีครับไม่มีครับเป็นหินจกขาวแกะสลักเป็นรูปองค์พระเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะครับผมแล้วเป็นไงการจัดสร้างพระกริ่งมันดาเลย้อนกลับไปก็ปีอะไรปี18 2518ครับสร้างโบสถ์สร้างครับพระอาจารย์หล่อก็คือเจ้าอาวาสองค์ที่ท่านเก็บพระกริ่งมันดาเลไว้เนี่ยนะครับผมครับอ๋อสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ก็ทำนี้ขึ้นมาเพื่อให้บูชาสร้างโบสถ์สมัยก่อนคือตอนนั้นสร้างจากโบสถ์เก่าหรือว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่ว่างเปล่าเลยสร้างใหม่ก็คือโบสถ์ที่เราไปแจกพระกันครับที่อาจารย์หลายบูรณะขึ้นมาเนี่ยโอ้นี่โบสถ์นี้มีก็เอาพระชุดเนี้ยบูรณะขึ้นมาครับผมนะสร้างปลูกเสกใครเป็นคนไปแกะฉลักออกแบบอะไรไงฮะก็ทางอาจารย์หล่อครับเอาแบบที่มันดาเลที่ตั้งแล้วช่างที่แกะเป็นใครช่างโรงงานครับช่างโรงงานอ๋อโอเคเรียบร้อยแกะมาเสร็จพุทธาภิเษกไงก็พุทธาภิเษกก็มีเกจิดังสมัยนั้นก็มีหลวงพ่อแพเขาเป็นคุณทองหลวงพ่อทองสุกวัฒนพันธ์สูงครับผมครับหลวงพ่อหินวัดป่าเลไลครับหลวงปู่หินวัดละคังปู่เสงวัดกัลยาครับครับผมแล้วก็หลวงปู่เย่อวัดอาสาครับหลวงปู่คำบางขมิ้นหลวงปู่เผือกประจากแดงครับหลวงปู่คำครับหลวงปู่คำบางขมิ้นพระญาตินี้นะครับเก่งๆนะครับครับครับพ่อสายหยุดวัดบางน้ำผึ้งโอ้ในยุคนั้นนี่แบบมาครับ10กว่าองค์ครับซึ่งแต่ละองค์นี่คือแน่นอนเก่งครับปี18นี่ตรงนั้นพ่อแพรนี่ดังมากเก่งเรื่องอะไรฮะพ่อแพรนี่ท่านเก่งด้วยก็ไม่ตายอยู่แล้วครับเหนียวอ๋อไม่ตายเมตตาเมตตาส่วนใหญ่พระถ้าท่านเหนียวก็เป็นปู่เย่ออ๋อก็คือมาครบทุกสายเลยย่านนี้เลยครับครับผมครับพระย่านนี้เก่งๆครับแล้วตอนนั้นท่านเป็นผู้ตายพิเศษที่ไหนฮะที่โบสถ์เลยครับพระจันหลายนี่โบสถ์ยังไม่ได้สร้างไม่เหรอตอนนั้นที่ศาลาครับผมอ๋อศาลาเป็นศาลาเล็กๆอยู่ครับผมครับในตำแหน่งเดิมของโบสถ์ปัจจุบันเนี่ยครับผมท่านก็ไปผู้ตาพิเศษกันที่นั่นครับผมครับพระอาจารย์หลายเป็นคนดูแลเป็นพระดูแลครับแล้วพระอาจารย์หลายท่านไปร่วมผู้ตาพิเศษได้มั้ยตอนนั้นท่านเป็นดูแลท่านยังหนุ่มอยู่เลยอ๋อท่านหนุ่มอยู่เลยตอนนั้นหนุ่มอยู่เลยปี18ท่านก็เป็นลูกวัดครับท่านก็เชิญพระผู้ใหญ่ยุคนั้นมาใช่ท่านเป็นพระที่ดูแลวัตถุมงคลดูแลอะไรหมดเลยครับครับก็คือดูแลจัดแบบดูแลพระผู้ใหญ่ที่มาผู้ตาพิเศษถามถูกต้องท่านรู้หมดคือถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นท่านยังหนุ่มอยู่หนุ่มครับแล้วทำไมท่านถึงแบบว่ามีความสามารถไปเชิญพระระดับผู้ใหญ่มาต้องเป็นสิบต้องเป็นสิบองค์อาจารย์หล่อเชิญแต่อาจารย์หลายเนี่ยดูแลวัตถุมงคลดูแลความเรียบร้อยครับผมอาจารย์หล่อท่านไปร่วมพุทธายพิเศษได้ไหมตอนนั้นช่วยร่วมด้วยด้วยครับตอนนั้นพระอาจารย์หล่ออายุสักเท่าไหร่50กว่าอ๋อสิบกว่าครับก็พุทธายพิเศษเป็นไงพิธีใหญ่อยู่แล้วครับกี่วันกี่คืนหรือยังไงก็ธรรมดาก็วันเดียวแล้วพิธีทั่วไปแต่เกจิช่วงนั้นทุกยุคนั้นน่ะไม่ธรรมดาปี18เป็นพระที่น่าใช้ทำไมพระอาจารย์หล่อท่านถึงไปรวบรวมพระเกจิได้ท่านไปสาธมิตรกันรึเปล่าท่านก็มีชื่อเสียงเนี่ยทางกุมารทองชื่อเสียงแล้วอ๋อพระอาจารย์หล่อใช่ไหมเขาชื่อเสียงเขามีเรื่องกุมารทองสาริกาอาจารย์หล่อเขาเก่งเล่านิดหนึ่งเล่านิดหนึ่งก็เรื่องกุมารทองสาริกาให้คนมาที่วัดเนี้ยคือสมัยก่อนวัดคันรัตเนี่ยพระอาจารย์หล่อท่านดังเรื่องกุมารทองทำไมกุมารแก้วก็กุมารทองเขาเมตตาพวกเนี้ยค้าขายดีใครสาริกาลิ้นทองอะไรของเขาเนี่ยดังตอนอาจารย์หล่อเสียยังมีคนมาเลยแต่อาจารย์ไม่ได้ทำแล้วไงก็อาจารย์หล่อเสียก็จบไปแล้วครับอาจารย์หลายท่านไม่ทำไม่ได้ยุ่งไงก็คือละส่วนคนละส่วนเลยเขาก็มาหามีกุมารไหมที่มีคนมาถามตลอดช่วงหลังๆเนี่ยกุมารท่านเป็นไงเป็นกุมารองค์เล็กๆองค์เล็กก็มีองค์ใหญ่ก็มีแล้วแต่แล้วก็สาริกาเป็นไม้ปัจจุบันนี้ค่านิยมตัดผมเป็นไง
กุมารทองพระจารย์หล่อเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีเล่นเลยมันมีแต่เฉพาะแจกๆไปคนไม่มีซื้อขายกันไงสาธิกาก็ไม่มีนะไม่มีมันก็เหมือนสาบสูญมันซูเล็กๆอ่ะมันเล่นยากอ่ะหายไปบ้างครับไม่มีแต่เคยเห็นไหมเคยครับเคยก็เป็นตัวเล็กสาริกาจานครับผมมีกุมารแก้วอาหารแล้วเขามีแบบว่าขอเช่ากันไหมขอเช่ากันแบบส่วนตัวเงี้ยมีอยู่แล้วครับแต่อยากรู้ว่าค่านิยมเท่าไหร่ก็มันเล่นแล้วแต่แล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่ตกลงกัน500 1,000 2,000แล้วแต่อย่างกุมารแก้วตัว 2,000 3,000 ก็แล้วแต่ครับครับคนเราศรัทธาไม่เหมือนกันครับหลังจากพุทธาภิเษกพระกิ่งมัญจาเลยเสร็จก็ให้บูชาครับณตอนนั้นหาเงินมาสร้างโบสถ์ได้จนถึงทุกวันนี้ครับผมนะครับเรามาดูกันตอนไปเจอนี่ใครเป็นคนไปเจอทั้งที่วัดแล้วครับลูกศิษย์ครับอาจารย์ไปเจอท่านเก็บไว้ที่ไหนยังไงในห้องท่านล่ะครับไม่แล้วท่านเก็บไว้ในบาทในก็ไม่ในห้องเก็บของครับวางไว้ห้องเก็บของไม่มีรู้เลยอ๋อครับห้องเก็บของไม่รู้เป็นแบบนี้นะฮะครับกล่องเดิมๆมาเป็นอย่างนี้กล่องเดิมต้องไปสวมนี่ครับนี่ไม่ใช่เปิดนี้นะไม่ใช่อย่างนี้ครับผมนี่กล่องเดิมครับจะมีรุ่นหลังอีกนะครับเก็บไว้ดีมากจะมีรุ่นหลังอีกอ๋อรุ่นหลังเป็นไงก็คือลูกศิษย์ที่วัดเนี่ยทำออกมาแจกทางกฐินคิดว่ารุ่นนี้หมดไปแล้วครับไหมหมดไปแล้วก็คือเอาคือตอนนั้นเนี่ยคือให้บูชาหมดไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแต่ว่าทำรุ่นใหม่อาจารย์หลอกท่านเก็บเอาไว้ครับโดยไม่มีใครรู้ไม่มีรู้ทำรุ่นใหม่ออกมาครับที่วัดนี่เนี่ยเหมือนกันไหมล้อพิมพ์ไหมถอดออกมาเลยอ๋อแต่กล่องคนละอย่างเล็กกว่าอันนี้วิธีดูพิจารณาดูไงเล็กกว่าแยกแยะอ๋อขนาดคนลงไปกว่ากล่องคนละอย่างกล่องตัวองค์พระเล็กกว่าเล็กกว่าด้วยเล็กกว่าเยอะไหมถอดออกมาเล็กกว่าเยอะอ๋อพอเข้าไปถอดใช่ไหมถอดเข้าดูออกเลยถอดโอเคโอเคครับแล้วกล่องปิดเปิดกล่องจะเป็นไม่ใช่อย่างนี้องค์จะเล็กกว่าสวยมากสวยมากครับศิลปะครับผมนี่ตั้งแต่ปี2018ครับ2018นะแล้วดูสา42ปีเนื่องจากว่าท่านเก็บไว้จนลืมอะลืมสวยมากนะครับดีมากนะสวยครับสวยมากนี่ผมจับได้นะกลับได้ครับพี่ไก่ดูนี่พิจารณาดูตรงไหนยังไงครับความสวยศิลปะถ้าเป็นถอดออกมามันจะผอมผอมกว่าครับผมที่รุ่นใหม่นะที่ทำมาผอมกว่าเสริมมาแล้วกล่องก็ไม่ใช่พูดถึงรุ่นนี้เป็นไงความพิเศษเป็นไงความพิเศษศิลปะครับสวยงามครับผมครับแล้วมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมที่เป็นจุดสังเกตความคมชัดอ๋อดูความคมชัดความคมชัดตำหนิบล็อกตรงบล็อกแตกอะไรไม่มีไม่มีความคมชัดอย่างเดียวศิลปะตูดแทงสบายยังไงครับผมไม่มีเก๊มีแต่เสริมครับผมครับผมมีต่อโค้ดมีอะไรไหมตอนนั้นไม่มีครับมีต่อโค้ดแค่เนื้อเงินครับผมไม่มีครับยุคนั้นไม่มีมีเนื้อเงินอาจารย์ตอกเลขหนึ่งแค่นั้นเองครับผมแล้วขนาดเนี่ยกำลังหน้าห้อยเลยนะครับหน้าห้อยไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะฮะเป็นพระที่น่าใช้มากครับไม่แพงท้องสนามก็ทั่วๆไปตอนที่ว่าของยังไม่ทะลักเนี่ยก็ตอนที่ยังไม่เจอชุดเนี่ยนะก็พันกว่าบาทค่านิยมทีนี้ของออกมามันก็ที่วัดยังมีก็ตั้งแค่พันบาทเดียวอย่าเอาเงินมาฉลองโบสถ์อาจารย์ครับผมทำไปให้เสร็จนะนี่10กว่าล้านอาจารย์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์หลายท่านทำสานต่อจนเสร็จนะบูรณะใหม่ดีดขึ้นมาด้วยครับดีดขึ้นใหม่บูรณะแล้วทำอะไรใหม่ใหม่บ้างฮะก็ซ่อมแซมตรงนู้นตรงนี้อะไรเสียก็ซ่อมก็โบสถ์เนี่ยน้ำท่วมโบสถ์อันนี้นะครับโบสถ์ปี18ในน้ำท่วมท่านกระทุบเสมาหมดยกขึ้นใหม่10กว่าล้านญาติโยมก็มาช่วยแล้วก็ชุดนี้ด้วยได้ปล่อยไปได้บูชาไปหลายร้อยกว่าองค์แล้วล่ะ100องค์ได้หรือว่ามัน100กว่าองค์ครับผมครับตอนนี้ก็มาบูชาได้ที่วัดก็ยังมีอยู่มีครับผมมาที่กุฏิเลยครับมีแล้วที่เห็นเป็นกล่องสีเขียวอ่ะเหมือนใช่มั้ยมันแล้วแต่กล่องครับ oh. กล่องเขาทำมามีสองสีสีเขียวกับสีครับผมชมพูครับแล้วแต่กำมะหยี่ครับผมแต่องค์พระนี่เหมือนกันเท่ากันเหมือนกันดูง่ายครับผมเคยมีคนเอาไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์อะไรไหมมีไหมมีครับพี่ไก่เล่าหน่อยก็ถือว่าพวกนี้โชคลาภอยู่แล้วโชคลาภกิจดีผมก็ใช้อยู่ครับครับถามนิดนึงตอนไปเจอเนี่ยพอเจอปุ๊บพระอาจารย์หลายท่านว่าไงบ้างเจอก็เอามาเก็บไว้กุฏิแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเก็บไว้2ปี3ปีแล้วเมื่อปีที่แล้วว่าก็จนมาเนี่ยยกโบสถ์ก็จะหาเงินยกโบสถ์ใครจะทำอะไรมาช่วยก็เอามาครับผมท่านก็งัดนี่มาลูกศิษย์ก็เอ้าองค์ละพันแล้วอาจารย์ใครทำบุญก็ทำไปแล้วพระอาจารย์หลายท่านได้เอาไปทำอะไรเพิ่มเติมไม่ไม่ทำอะไรเลยพุทธาภิเษกเพิ่มก็เขาดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องอาจารย์บอกไม่ต้องเขาดีอยู่แล้วของดีอยู่แล้วอาจารย์บอกให้ชุดนี้ใครเอาไปดีแต่บางคนก็อยากให้อาจารย์ก็ให้อาจารย์ให้หน่อยก็มาบูชาได้ที่วัดครับได้อาจารย์อยู่ก็อาจารย์ได้ได้เมตตาอยากรู้ตอนทำพิธีตอนที่เชิญเกจิผู้ใหญ่
ตอนในยุคนั้นมาครับตอนนั้นพิธีก็ทํากันแล้วเค้าแบบทําเองมหาอุดอะไรอย่างงี้มั้ยมีบันทึกมีเรื่องมีใครไม่มีบันทึกครับอาจารย์บอกว่าก็เป็นพิธีใหญ่ทั่วไปครับสมัยนั้นน่ะใหญ่พิธีคือว่าพระเกจิ10กว่าองค์นะครับมาขนาดนั้นประมาณ18องค์อาจารย์บอกยุคนั้นสมัยนั้นเดินทางก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเดี๋ยวนี้นะยากแต่ว่าอาจารย์หลอกแกนิมนต์ได้ถือว่าแกช่วงนั้นแกไม่ธรรมดาแล้วอาจารย์ก็เป็นลูกวัดช่วยงานช่วยอะไรอาจารย์บอกช่วยจัดแจงช่วยครับเป็นลูกวัดช่วยจัดแจงช่วยดูแลวัตถุมงคลเรื่องนิมนต์พระก็เป็นอาจารย์หล่อมาขนาดก็ท่านถือว่าท่านครับแหมพิธีควรจะเข้มขลังนะเข้มขลังสมัยนี้หาแบบเชิญพระเกจิพระเป็นสิบสิบรูปแบบนี้ยากยากครับทำไมเป็นเพราะอะไรพี่พูดถึงนี้ก็ส่วนใหญ่จะปลูกเชิงค่าใช้จ่ายครับจะปลูกเชิงเดียวนะค่าใช้จ่ายเยอะครับผมทำทีเป็นแสนนะครับค่าใช้จ่ายปลูกเสกเดียวไม่มีอะไรมากถ้าปลูกเสกหมูยังงานหมุดเจดีย์แค่ปลูกเสกแค่นั้นโดนกี่แสนนะเกือบ 200,000 ใช่ป่ะครับค่าพรามค่าอะไรค่าพราม 70,000 นะครับทำพิธีทีแต่สมัยก่อนค่าปลูกเสกไม่เท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายมันก็ผิดกันครับผมเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้หาแบบนี้ยากแล้วยากเนี่ยคุณผู้ชมคืออยากให้คุณผู้ชมมาบูชากันนะเพราะผมพูดตรงว่าหมดแล้วหมดเลยนะไม่สูงเลยพันเดียวครับคือคุณได้ของดีพระกิ่งด้วยครับพันหนึ่งแล้วสร้างปี2518ครับพระปลูกเสกเกจิดังๆกันเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือรายได้ก็ไปฉลองงานฉลองโบสถ์ใช่ไหมครับผมฉลองโบสถ์อาจารย์ครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือเป็นกล่องสีเขียวกับมันหยีสีเขียวนะครับสวยงามมากครับผมครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะเนื้อทองเหลืองครับทองเหลืองลมดำครับผมครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเก็บรักษาไว้ดีลมดำอาจจะหายไปได้ถูกไหมหายได้แล้วก็เหลือเป็นทองเหลืองครับครับผมคือถ้าเกิดลมดำหายเปิดมาเป็นเนื้อทองเหลืองเลยทองเหลืองก็เป็นเนื้อทองเหลืองทองเหลืองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรากลับมาพูดคุยกับคุณไก่พระประแดงกันต่อนะครับในเรื่องราวที่น่าสนใจพักสักครู่เดี๋ยวครับ